ท่านปีว่าการกระทรวงคมนาคมขอชี้แจงครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมาชิกรัฐสภาพรรคเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ตามที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองจากพรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายประเด็นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นรวมถึงทางท่านสสธีรรัตน์สำเร็จวานิชจากพรรคเพื่อไทยที่ได้แสดงความห่วงใยของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีจำนวนมากใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ได้มีสอบถามผมใน2คำถามนั้นเดี๋ยวผมจะตอบให้ทราบนะครับผมขอเนี่ยท่านประธานเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจที่ถูกต้องของท่านสมาชิกรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่รอรับประโยชน์ที่จะได้ใช้เข้าบริการรถไฟฟ้าจากนโยบายนี้ให้ชัดเจนต่อจากเมื่อคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับ 1. นโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นผมขอยืนยันว่าเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลจะดำเนินการให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมได้จริงอย่างแน่นอน 2. สำหรับระยะเวลาการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผมขออธิบายรายละเอียดดังนี้นะครับประการที่1โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในแต่ละเส้นทางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้มีระบบที่แตกต่างกันในเรื่องการให้สัมปทานกับเอกชนบางเส้นทางและบางเส้นทางหน่วยงานรัฐดำเนินการเองบางเส้นทางรัฐมอบให้กรุงเทพมหานครรับไปดำเนินการดังนั้นการจะทำให้รถไฟฟ้าทุกเส้นทางเก็บค่าโดยสาร20บาทตลอดสายเท่ากันจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการเจรจากับผู้เกี่ยวข้องแต่ละเส้นทางและต้องใช้เวลาในการทำให้ระบบการเก็บค่าโดยสารแต่ละเส้นทางเป็นระบบเดียวกันหรือที่เรียกกันว่าระบบตั๋วร่วมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการวางระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านเทคนิคให้เหมือนกันประการที่สองสำหรับระยะเวลาการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นผมขออธิบายแยกออกเป็น2ส่วนดังนี้นะครับส่วนที่1เส้นทางที่รัฐให้สัมปทานแก่เอกชนไปแล้วซึ่งได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีเหลืองและสีชมพูและให้สัมปทานจ้างเดินรถให้แก่สายสีม่วงและเส้นทางที่ทางรฟม.ซึ่งเป็นของรัฐมอบให้กับกรุงเทพมหานครไปดำเนินการได้แก่สายสีเขียวต่อส่วนต่อขยายช่วงแบริ่งถึงสมุทรปราการกับช่วงหมอชิดถึงสะพานใหม่ถึงคูคตในส่วนนี้ทุกเส้นทางการที่จะดำเนินการให้เสร็จได้ตามนโยบายนั้นจะไม่สามารถทำให้เกิดผลได้ในทันทีอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรตามที่ผมได้เรียนชี้แจงไปแล้วนั้นว่าจะต้องมีการเจรจาและต้องวางระบบเทคนิคในการทำตั๋วร่วมส่วนที่สองก็คือเส้นทางที่หน่วยงานรัฐดำเนินการได้เองได้แก่สายสีแดงช่วงตลิ่งชันไปถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็ต่อไปที่รังสิตในส่วนนี้ทุกเส้นทางรัฐบาลจะเร่งดำเนินการในทันที
โดยกระทรวงคมนาคมจะสามารถบริหารจัดการได้เองซึ่งจะใช้เวลาเพียงสั้นๆโดยภายในระยะเวลา3เดือนนับจากนี้พี่น้องประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้าในส่วนที่หน่วยงานรัฐดำเนินการเองคือสายสีแดงและส่วนที่ให้สัมภาษณ์ทางจ้างเดินรถได้แก่สายสีม่วงในราคา20บาทตลอดสายและที่สำคัญนะครับภายในไม่เกิน2ปีพี่น้องจะได้ใช้รถไฟฟ้าทุกเส้นทางทุกสายทุกสีในราคา20บาทตลอดสายท่านประธานที่เคารพครับผมขอสรุปเพื่อ นำเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและพี่น้องประชาชนว่าภายใต้รัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะต้องเกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอนครับสำหรับคำถามของท่านสส.ธีรัตน์สำเร็จวานิชจากพรรคเพื่อไทยนั้นเรื่องนโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่มีคำถามจากพี่น้องประชาชนจึงขอให้ผมขยายความจากที่ตอบไว้เมื่อคืนในประเด็นที่หนึ่งนั้นจะทำเพียงเฉพาะกลุ่มคนจนหรือทุกกลุ่มนั้นผมขอชี้แจงว่านโยบายนี้จะทำเพื่อคนทุกกลุ่มโดยมีเหตุผลว่าวัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าวนอกจากทำให้คนกลุ่มที่มีรายได้น้อยได้มาใช้รถไฟฟ้าในราคาถูกแล้วยังได้ช่วยทำให้พี่น้องประชาชนที่ปัจจุบันใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดลดการใช้พลังงานและที่สำคัญคือปัญหามลพิษ PM 2.5สำหรับคำถามที่2เรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหมายความว่าอย่างไรหากขึ้นจากสีหนึ่งแล้วไปต่อไปยังอีกสีหนึ่งจะคิดราคาอย่างไรนั้นกระผมขอชี้แจงโดยจะยกตัวอย่างประกอบนะครับถ้าบ้านของท่านอยู่ในพื้นที่รังสิตจะเดินทางเข้ามาในเขตชั้นในกรุงเทพมหานครเช่นมาที่สยามสแควร์ท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีรังสิตลงมาที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับท่านก็สามารถต่อสายสีน้ำเงินไปยังสถานีสวนจตุจักรเพื่อไปต่อสายสีเขียวไปยังสถานีสยามสแควร์ซึ่งปัจจุบันนั้นท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น108บาทหลังจากนโยบายนี้ประสบความสำเร็จประชาชนจะเสียค่าโดยสารเพียง20บาทตลอดสายซึ่งเห็นว่าส่วนต่างนี้ต่างกันถึง88บาทท่านประธานครับคำชี้แจงทั้งหมดที่กระผมได้นำเรียนผ่านท่านประธานรัฐสภาไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติจะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจในเรื่องนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายของรัฐบาลต่อไปขอบพระคุณมากครับครับต่อไปท่านผู้ที่สมาชิกอีก3ท่านนะฮะท่านละ5นาทีนะครับ